ั้น3เซนทันชีสวิวโซนของเล่นจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูทุกวันนี้มีอะไรบ้างเผื่อจะได้ไปแกงของให้น้องๆดูออริจินอลเออกันดั้มในห้างก็มีขายดราก้อนบอลแฟตก็มีแปลงร่างได้ด้วยเนื้อกันนะเนื้อกันนะนารูโตะนารูโตะยากมันเนี่ยรีบประกอบนะครับใช่จุดเริ่มต้นของกันดั้มอยู่ที่ตรงนี้เลยมันเนี่ยตัวไหนที่เป็นตัวแบบเป็นตัวนี้ป่ะตัวแรกๆไม่รู้เรื่องกันดั้มเลยนี่ลองไหมลองสักตัวหนึ่งมันตัวเท่าไหร่แล้วเนี่ย1,500ตัวไหนดีชอบตัวเนี้ยมีน้ำเงินมีสีน้ำเงินมีอะไรเงี้ยมีเหลี่ยมตัวเนี้ยครับเอ๊ะตัวนี้เป็นยังไงนี่สีดำรายละเอียดเยอะมี2,400นี่ตัวนี้ออริจินอลลองไหมลองอันนี้ดีกว่าแล้วมันต่างกันยังไงตัวเล็กกันใหญ่อะไรเงี้ยถ้าเป็นนี้จะเป็นเล่นเหมือนคู่กับแบบตัวนี้เหรอไม่มีลูกต่างและนี้คืออะไรมีเดียวอ๋อมันเป็นท้ายปืนโอ้มันขายออปชั่นด้วยอันนี้พวกนี้เหมือนกันไหมหรือว่ามันคนละยี่ห้อเป็นคนละลูกครับถ้าเป็นปืนใหญ่ลูกใหญ่เป็นลูกที่ธรรมดานี่อันเล็กนี้เราใช้กระปืนแบบไหนใช้ได้รุ่นครับเลยอันนู้นด้วยป่ะใช้ได้อันไหนน่าเล่นพี่เกี่ยวกันอันไหนน่าเล่นถ้าเพิ่งเข้ามาก็จะเป็นพวกตัวนี้ทำไมอ่ะเข้ามาใหม่เลยเราชักแล้วลูกมันน่าจะค่อยยิ่งขึ้นอ๋อแล้วอย่างรุ่นเก่าๆนี่มันเหมือนกันครับแล้วแต่รุ่นนะครับตัวนี้ก็ใส่แมกกาซีนตัวนี้พวกนี้ก็ใส่นักเกียร์ลูกว่าไปยิงอันไหนดิแม็กกาซีนง่ายแล้วเนี่ยเยอะเกินอันนี้ตรงนี้ก็จะซื้อของเพิ่มได้นะครับนี่เป็นตัวกลางซื้อท้ายเยโดกี่บาทวะเนี่ย 1,150 อันนี้แหละออปชั่นของมันใช่อันนี้ก็คือตัวด้านหน้าครับตัวนี้จะเป็นตัวท้ายเป็นตัวด้านหน้าครับอันนี้เป็นไตใช่ไหมไฟแดงนี่ก็สวยสีแดงสวยจริงแต่มันทีละลูกใช่ไหมอันนี้มันใส่ได้ทีละ3ลูกเหรอใช่ครับแต่ยิงทีละลูกครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ใส่ได้หลายลูกแม็กกาซีนตัวนี้ก็ใส่ได้หลายลูกเหมือนกันแต่ก็ยิงทีละลูกเหมือนกันครับเราจะยิงได้เป็นหนึ่งทีแล้วก็ยิงหนึ่งนะเย็ดโดตัวนี้ดิยิงใหญ่
มีไหมมีไหมแม่นี้ก็นั้นอ่ะแล้วแต่ใช่ไม่ยาวก็สั้นนี่เหรอใช่ราคาต่างกัน3บอยเฮ้ยเอาอันนี้ดิอันใหญ่นี่เป็นไงก็จะต่อด้วย3แบบจบเลยทีเดียวถูกป่ะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มใช่ไหมเป็นสั้นเป็นยาวก็ได้ปลอดภัยได้มันมีมาให้อยู่แล้วมีมาให้อยู่แล้วรูปแบบนี้ใช้ได้จัดดิเขาไม่แข็งจัดจัดเอาแล้วอันนี้กระโดนอันนี้การนี้เดี๋ยวไปแยกทีละอย่างดีกว่าว่ายังไงอ่ะไปดูกันดีกว่าไปดูต่อมั้ยเจ๋งลองดูก่อนนี่อะไรไอ้ตัวอย่างนี้มันกองแค่ไหนปะตัวอย่างนี้มันกองแค่ไหนวะยิ่งใหญ่อันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นรถบังคับเล็กสะสมที่เป็นนาสะสมแท็กซี่ไทยอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆพามาดูในห้างนะแล้วคือเมื่อกี้นี้จัดไปแล้วกันดั้มแล้วก็เนิบกันเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูมาแกะดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คลิปสั้นๆนะว่าเรามาทำอะไรนี่ผมเล่นเยอะเหมือนกันนะจริงๆแล้วทำทุกห้างก็มีนะต่างจังหวัดโฮมโปรไอ้โลตัสอะไรก็มีนะมาไปจ่ายตังค์ให้มาบ้างตังค์จนได้เดี๋ยวแกะให้น้องๆดูเนิร์ฟกันดีกว่าเนิร์ฟกันหน้าเล่นเห็นคนเขารีวิวกันจ่ายตังค์ก่อนมีกันดั้มแล้วก็เนิร์ฟกันแล้วก็ลูกปืนนะโอเคเดี๋ยว EP หน้าเรามาดูดีกว่าว่าจะมาลองเล่นอะไรกันอันนี้คลิปสั้นๆอย่างที่บอกมาที่ห้างง่ายๆแป๊บเดียวเสียตังค์จบเลยคราวหน้าเจอกันบ๊ายบาย